เป็นไรครับวันนี้5พฤษภานะครับพวกเราชมรมจักรยานบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะให้บังเราดูมาบังเลยเรามาสำรวจเส้นทางกันที่อัมพวานะฮะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อจัดทำทริปประจำปีในวันนี้นะครับประจำปีครับประจำปีครั้งแรกเลยวันนี้ครับมีประจำครึ่งปีประจำครึ่งปีเอ้ยเดี๋ยวหมายความว่าปีนี้เรายังไม่ได้ปั่นทริปยาวกันเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะเนี่ยจะทริปแรกนะคะที่จะทำครับครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไตบ้านเตาไทยเดิมโฮมสเตย์นะครับตอนนี้ผมดูแล้วบรรยากาศนักปั่นของเราก็เตรียมพร้อมนะฮะไม่ต้องวอร์มร่างกายแล้วนะฮะครับก็เส้นทางคงเป็นรอบๆอัมพวาเนี่ยแหละครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเส้นทางจะเป็นรูปแบบไหนเห็นว่าปั่นในสวนกันด้วยนะครับเส้นทางที่เราเห็นนะครับตอนนี้เรากำลังผ่านบริเวณสวนมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของอัมพวานะฮะในย่านชุมชนนี้นะครับก็จะมีทั้งวัดไทยแล้วก็มีวัดจีนศาลเจ้าจีนอยู่ด้วยนะครับโดยจุดหมายปลายทางแรกของชมรมจักรยานไปรษณีย์ไทยในวันนี้เราจะไปที่ตลาดท่าคานะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับของสมุทรสงครามครับที่ตลาดน้ำท่าคานะครับซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นของอัมพวานะฮะเป็นคลองเลยทีเดียวฮะแต่ตอนนี้เรามาถึงเนี่ยเที่ยงกว่าแล้วครับร้านจะดูเงียบเหงาไปบ้างนะฮะแต่ว่าก็ยังสัมผัสถึงชีวิตวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านอยู่ที่นี่นะฮะตอนนี้เส้นทางที่เราปั่นอยู่นะครับอยู่ในเขตอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะฮะของด้วยของด้วยนะครับตอนนี้ชมรมจักรยานไปรษณีย์ไทยเราปั่นข้ามจังหวัดมาแล้วนะครับเส้นทางที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะลัดเลาะไปตามร่องสวนนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวสมุทรสงครามและราชบุรีครับผม